สบายดีทุกท่านที่เคารพเขาจะไปเบิ่งกันขันบันเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ่นยุบเกิน19ปีประจำปี2022เนาะซึ่งว่าอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะซึ่งว่าในวันที่3กรกฎาคม2022เนาะเป็นการแข่งนัดทำอิฐของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน19ปีลงแข่งขันนัดทำอิฐของกุมบี้พบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดกันเลยซึ่งทีมชาติลาวสามารถเอาชนะไปได้เนาะโดยนัดนี้ทางท่านไมเคิลไวท์หัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวเพิ่งได้จัด11นักเตะตัวจริงลงสนามนำโดยผู้นิ่นสัญญาสอนพักษาประตูพุทธวงศ์สังวิไลอนันตศาสีพงพันธ์จันทวีไซขุนทุมพรสายผลแก้วหานามพลศักดิ์ศรีสวัสดิ์ปีเตอร์พันธวงศ์ลาวีสมทองคำลาหมดทองคำสวัสดิ์เฉลิมไซพรมวงศ์และก็เป็นวงพจันทร์พุทธวงศ์ลงสนามจัดกันใส่เลยเนาะซึ่งอันนี้ก็จัดเต็มกันเลยทีมชาติลาวก็เปิดเกมบุกใส่เลยเริ่มต้นการแข่งขันซึ่งในต้นเกมก็ยังเฮ็ดยังกันไม่ได้จนถึงในนาทีที่40เนาะเป็นทางด้านทีมชาติลาวได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะตะวันขึ้นไปทางด้านขวาเข้าสู่เขตโทษก่อนจะซิปให้กับทางด้านดาวโมดทองคำสวัสดิ์จับหนึ่งจังหวะยิงเข้าไปอย่างสวยงามส่วนประตูที่2ก็นำมาติ๊กๆในก่อนหมดเวลาครึ่งทำอิดเนาะซึ่งก็เป็นทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ยิงจังหวะนี่เข้าไปอย่างสวยงามกันเลยเหตุใดทีมชาติลาวขึ้นนำทีมชาติติมอร์เลสเต้ไป2ประตูต่อ0ส่วนเมื่อครึ่งเวลาที่2เป็นทางด้านทีมชาติลาวก็มีโอกาสเช่นเดียวกับติมอร์เลสเต้เนาะก็พยายามเปิดเกมบุกกันหลายพอสมควรเนาะแต่ว่าเหตุอย่างก็ไม่ได้จบการแข่งขันทีมชาติลาวชนะไป2ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนทำอิดพร้อมทางขึ้นนำกุมบี้เนาะจากการมี3คะแนนเป็นการโซคาวเนื่องจากว่าในมื้อนี้เนาะในเวลา 19:00 นอีกคู่นึงสิงคโปร์จะพบกับทีมกัมพูชาซึ่งว่าต้องติดตามมองว่าทีมสิงคโปร์หรือกัมพูชาจะเก็บชัยชนะได้ไปจําบ่เบิ่งตารางกันอีกเทื่อนึงเนาะส่วนว่าการขันอีก3นัดของทีมชาติลาวเฮาก็ยังมีอยู่อีก3นัดก็คือวันที่7กรกฎาคมเวลา 19:00 นพบกับทีมชาติกัมพูชาและก็นัดที่3วันที่9กรกฎาคม2022เวลา 15:00 นทีมชาติลาวพบกับทีมชาติสิงคโปร์และก็นัดสุดท้ายของกลุ่มบีเนาะจะแข่งขันในวันที่11กรกฎาคม2022เวลา 15:00 นทีมชาติลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียเจ้าสำหรับนี้ก็ไว้สำนีสักก่อนเนาะเอาไว้มาเบิ่งคร่าวๆก่อนแล้วเมื่อหน้าจะไปเบิ่งกันต่อกับความพร้อมก่อนการแข่งขันและผลการแข่งขัน